สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมวัดหน้ากลางวรวิหารนะคะซึ่งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ฝั่งธนบุรีนี่เองค่ะวัดหน้ากลางวรวิหารแห่งนี้นะคะจัดว่าเป็นวัดที่ใกล้วังของพระองค์ท่านมากที่สุดค่ะโดยเราได้ข้อมูลมาจากลุยกรุงและรอบกรุงจากเมเนเจอร์ออนไลน์นะคะที่บอกว่าสันนิษฐานว่าวัดตั้งอยู่ในเขตพระราชวังธนบุรีนะคะประมาณ500เมตรค่ะและที่เราเห็นอยู่ในรูปนะคะก็คือพระอุโบสถค่ะซึ่งมีหลวงพ่อพระพุทธประสิทธิ์นะคะประดิษฐานอยู่นะคะแล้วก็มีภาพเขียนที่งดงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ชมกันนะคะค่ะแล้วก็นี่ก็คือภาพเขียนนะคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะสำหรับวัดนี้นะคะเรามาฟังประวัติกันนิดนึงเนาะก็คือวัดเนี้ยค่ะจะมีความผูกพันกับพระเจ้าตากสินเนาะแล้วก็ว่ากันว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะสักการะหรือว่าอยากจะมาขอพรกับพระเจ้าตากสินนะคะก็จะมาขอพรเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าวัดเนี่ยอยู่ตั้งกันในวังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถึงพระเนตรพระกันมากกว่าวัดอื่นๆค่ะภายในวัดนะคะจะมีรูปสักการะมากมายเลยนะคะที่เราสามารถเข้าไปสักการะได้นะคะนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงพระอุโบสถนะคะเราก็ยังมีพระวิหารด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวของมนดบจตุรมุขนะคะซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางฉันสมอไว้ด้วยค่ะซึ่งเป็นปางที่หาดูได้ยากนะคะพระพุทธรูปปางฉันสมอนะคะถือว่าเป็นปางที่หาดูได้ยากนะคะก็คือพระพุทธรูปเนี่ยจะถือผลไม้ไว้ชิ้นหนึ่งนะคะก็คือผลสมอค่ะตามตำนานพระไตรปิฎกว่ากันว่าผลสมอเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรฉันหรือทานได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากที่นี่ด้วยนะคะวันที่เราไปนะคะก็พบว่ามีคนน้อยมากเลยนะคะก็เลยสามารถจอดรถได้ที่ข้างๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมานะคะอาจจะมีจุดนิดนึงนะคะสำหรับวัดนี้ก็คือมีที่จอดรถน้อยไปนิดนึงค่ะแต่ว่าอยากให้มานะคะเพราะว่ามีสิ่งสักการะมากมายเลยแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยค่ะสังเกตไหมคะจะมีรูปปั้นนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่วงท่ากริยาต่างๆมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือทางเข้านะคะที่ตรงเข้าไปเลยเนาะก็วันนั้นเนี่ยเราจอดรถอยู่ข้างๆแถวๆนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสะดวกได้มาฝั่งธนนะคะอย่าลืมมาวัดหน้ากลางแห่งนี้นะคะแล้วก็ก่อนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะช่องนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะเดินทางไปกับส้มกับโจด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ